วันนี้เวลา 9:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ทรงเปิดอาคารวิทยาวัฒนาหมายถึงอาคารที่จัดแสดงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแสดงความรู้อันเจริญเป็นกลุ่มอาคารที่มีรูปทรงโดดเด่นสะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมภาคอีสานประกอบด้วยอาคารหอประชุมลักษณะคล้ายกระติบข้าวเหนียวอาคารท้องฟ้าจำลองลักษณะคล้ายหวดนึ่งข้าวอาคารนิทรรศการหลักออกแบบให้คล้ายกับหน้าบันสินอีสานหรือประทุนเกวียนของคนอีสานและอาคารบ้างไฟทาวเวอร์ออกแบบจากฐานจุดบ้างไฟโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าเป็นนิทรรศการถาวรใช้ระบบดิจิตอลที่ทันสมัยช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้ความรู้เรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชนให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีส่วนจัดแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์โลกล้านปีและห้องแสดงท้องฟ้าจำลองให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์อีกด้วยเวลา 12:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ในการนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูลเบิกนางสาวจันเพ็ญเกษมทรัพย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินจำนวน1แปลงเนื้อที่10ไร่3งาน7ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง101เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและกราบบังคมทูลเบิกนางนันทพันธ์แสงทองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทให้ช่วยกันทำงานไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง่ายๆหาความรู้เสมอที่นี่ทำไม่นานนะถ้าทำอีกสักพักก็น่าจะทำได้แล้วก็ท่านที่บริจาคที่ก็ต่อไปก็จะได้ใช้ที่นั้นทำสิ่งต่างๆแล้วก็คนที่ยังไม่ทำมาหากินไม่ได้ดีก็ได้อาจจะได้มาอาศัยแล้วก็ทำศึกษาไปต่อไปก็จะมีทุนแล้วก็เจริญก้าวหน้ากันยิ่งขึ้นก็เรียกว่าส่งเสริมร่วมกันใครมีความรู้มีความคิดก็เผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบหรือว่าเป็นตัวอย่างเป็นคนที่ทำให้คนเห็นแล้วก็นึกอยากจะทำดีตามโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101มีพื้นที่22ไร่2งาน61ตารางวาเป็นที่ดินที่ครอบครัวเกษมทรัพย์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2558เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาในปี2562มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวทางเกษตรผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและให้รวบรวมอนุรักษ์ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจปัจจุบันได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว159ชนิดรวม 9,500 ต้นเช่นพยูงสะเดาป่ามะค่าโมงมันหวานญี่ปุ่นและกล้วยน้ำว้าสร้างโรงเรือนปลูกผักหรือโรงเรือนกรีนเฮาส์1โรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ระบบปลูกและระบบควบคุมอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสร้างกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการสร้างพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนได้แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4เข้าสำรวจและสุ่มตัวอย่างดินในพื้นที่โครงการเพราะว่าดินเป็นกรดจัดความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุในดินและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากจึงสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเข้าสำรวจข้อมูลพันไม้พื้นถิ่นในพื้นที่โครงการมี40ชนิดอาทิกางขี้มอดกันเกราชิงช้าชาลีและเครือประสงค์จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลรูปแบบ QR code เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพันไม้ตามแนวทางการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้สะดวกยิ่งขึ้นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ได้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT บริเวณพื้นที่ป่าเพื่อติดตามผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ในลักษณะของการปลูกป่าเวลา 17:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2564รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิในรอบปี2565อาทิการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และขีตศิลป์โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมรายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้ง2หลังในอุทยาน